สอนนี่คุณมาทำอะไรอ่ะนี่มาอะไรกันอ่ะสอนจะเอาลูกไปอยู่ด้วยค่ะนี่คุณทำอะไรเนี่ยฮะไม่คิดจะบอกอะไรผมเลยเหรอก็แล้วสอนจะบอกคุณได้ยังไงคะสอนโทรหาคุณก็ไม่เคยรับสายแล้วคุณดูบ้านตอนนี้สิยายนีลากับลูกก็ไม่อยู่แล้วแล้วคุณน่ะเคยอยู่บ้านบ้างไหมคุณเคยดูแลลูกบ้างไหมที่ผ่านมาสอนเอาลูกมาไว้ที่นี่สอนก็ทิ้งลูกมากเกินไปแล้วคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเอาเงินผมไปแล้ว30ล้านไงสอนจะคืนให้คุณทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะแต่คุณต้องให้ลูกไปกับสอนแล้วคุณจะไปหาลูกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณอยากจะไปไม่คุณยนต์คุณฟังนะลูกเป็นของผมผมไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นลูกเป็นของคุณแล้วคุณเคยดูแลลูกบ้างไหมเคยใส่ใจลูกบ้างไหมคุณแค่อยากจะเก็บลูกเอาไว้เหมือนกับลูกเป็นข้าวของเป็นหมาเป็นแมวของคุณแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ผ่านมาสอนไว้ใจคุณนะคะสอนถึงยอมให้ลูกอยู่ที่นี่แต่ว่าสอนตัดสินใจผิดตอนนี้ถึงเวลาที่สอนต้องแก้ตัวแล้วถ้าคุณไม่ยอมสอนก็จะฟ้องให้ศาลตัดสินลูกผมอยู่ไหนป่านอยู่ที่สนามบินค่ะนี่คุณว่าไงนะคุณทำทุกอย่างแล้วหลังผมงั้นเหรอก็เพราะสอนรู้ไงว่าคุณคงไม่ยอมง่ายๆอ่ะนี่คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงอ่ะคุณจะฆ่าสอนตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่ายังไงลูกก็ต้องไปอยู่ดีลูกเป็นคนเต็มใจอยากจะไปอยู่กับสอนปล่อยเราสองคนแม่ลูกไปเถอะลูกก็จะไปคนเหรอบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วนี่ครับผมไม่อยากอยู่คนเดียวแต่นี่มันก็บ้านลูกเหมือนกันนะแล้วถ้าลูกไปเนี่ยลูกจะไปไหนที่นี่มันไม่ใช่บ้านผมเพื่อนผมชวนไปเปิดร้านเหล้าที่เชียงใหม่ผมอยากไปทำให้ผมไปเถอะนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยอยู่ที่นี่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมเบื่อแล้วถ้าพ่อไม่ให้ลูกไปล่ะผมโตแล้วนะผมต้องมีชีวิตเป็นของตัวเอง